ยันชนะต่างๆมันผิดนี่ที่ไม่สวดก็ตามมันความติดปากชินใจมาตั้งแต่พรรษาแรกมาสวดปฏิโมกข์มาตั้งแต่พรรษาแรกจนมันได้มาถึงตอนนี้มันก็ยังพอจำได้สวดผิดถูกตรงไหนมันก็พอรู้เพราะมันชินมันติดมันจนติดปากแล้วสลาสลาอีอีละทีคาละสะผิดตรงไหนมันรู้รู้นะก็สวดมันก็มาหยุดตอนมาพักบ้างตอนห้วยทรายพรรษาที่9 20มาแล้วเริ่มพักตั้งแต่นู้นมามาอยู่วัดป่าลันตานี่ได้สวดหนึ่งพอเป็นปฐมฤกษ์ของวัดนี้เท่านั้นเราจากนั้นมาแล้วก็อ๋อไปสวดที่หัวหินปี505หนึ่งถึงจำได้สวดนี้ถึง502ไปสวดที่หัวหินวัดท่านเจรวยไม่มีพระปฏิโมกข์เราไปเยี่ยมวันนั้นพอพอดีพระปฏิโมกข์ไม่มีเนี่ยเราเป็นผู้สวดจากนั้นมายังไม่สวดจนปัจจุบันเมื่อ505จำได้เจ้าคุณธรรมเจดีไปผ่าตัดที่ศรีราชโอเคนั้นผมไปหัวหินผมสวดไม่สวดนั่นตอนนั้นพระพุทธศาสนานี่เท่านั้นที่สามารถแก้การเกิดตายของสัตว์โลกได้และพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายที่จะประกาศธรรมสอนโลกเพื่อแก้การเกิดตายของสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตไปเรื้อรังประจำวัฏจักรนี้มานานแสนนานไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นลงไปได้หรืออย่างน้อยก็เบาบางไม่มีมีพุทธศาสนานี้เท่านั้นเพราะทำไมถึงทราบว่ามีพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็เพราะศาสนานี้แสดงถึงสัจธรรมทั้ง4ประการนี่คือทำเครื่องสังหารวัฏจักรโดยแท้อย่างอื่นไม่มีทางเมื่อได้เข้าใจจากการได้ยินได้ฟังแล้วจะเป็นทางหนังสือก็ตามจากครูอาจารย์ก็ตามหรือจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่เป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมทำลายวัฏจิตวัฏจักรของสัตว์โลกนี้แล้วนำไปปฏิบัติอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องถามผู้ใดเลยขอให้ดำเนินตามหลักสัจธรรมทั้ง4นี้เถอะหรืออัจฉริยปฐาน4นี่เป็นธรรมที่แน่นอนได้ตัวที่สุดไม่มีกิเลสตัวใดจะเล็ดลอดออกไปจากเครื่องมืออันนี้ที่จะสังหารไม่ได้หรือค้นไม่พบหาไม่เจออย่างนี้ไม่มีสัจธรรมทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนามาเป็นประจำศาสนานี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาเอกขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสัจธรรมทั้ง4นี้และนำสัจธรรมทั้ง4นี้ประกาศกังวานแก่โลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี่เป็นศาสนธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องแม่นยำและสมมักสมหมายแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยความมุ่งหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนก็คือเพื่อแก้ปัญหาความเกิดตายข
ของจิตแต่ละดวงละดวงเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเป็นสำคัญนี่เท่านั้นผลพลอยได้ต่อไปคือยังเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พุทธศาสนาต้องการอย่างแท้จริงก็ให้ไปเกิดในสถานที่ดีความทุกข์เบาบางลงและเป็นการสร้างปณิสัยให้เบาบางให้มีความมากมูลขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่ออัตต่อธรรมต่อความที่จะให้ไม่ให้เกิดตายนั้นได้แก่ที่เลยก็อันนี้ก็จะค่อยเบาบางลงไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสร้างบารมีความจริงก็คือสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละการสังหารเป็นประโยคอันสำคัญมากสำหรับผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ต้องทำอย่างหนักมือสละเป็นสละตายเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบชนะเท่านั้นเป็นความมุ่งหมายของนักรบเอาไม่ชนะก็ตายเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของนักรบในสงครามนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศธรรมสอนโลกให้ได้รู้ได้เห็นตามพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็เป็นการสังหารกิเลสซึ่งฝังแน่นอยู่ภายฝังจมอยู่ภายในจิตให้หลุดลอยออกไปได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นนี่เป็นพระประสงค์อย่างแรงกล้าของศาสดาองค์ปัจจุบันของเราจากนั้นก็ลดหย่อนกันลงไปตามกำลังวาสนาของผู้จะก้าวเดินได้เพียงใดและจะสังหารวัตจิตสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจนี้ได้มากน้อยเพียงไรเช่นสำเร็จเป็นไม่ได้พระอรหัตตบุคคลเป็นพระอรหัตตบุคคลก็ให้เป็นพระสกิทาคาบุคคลไม่ได้พระสกิทาไม่ได้พระอนาคาบุคคลก็ให้ได้พระสกิทาคาบุคคลหากไม่ได้ถึงขั้นพระสกิทาคาบุคคลก็ให้ได้ถึงพระโสดาบันบุคคลหรือเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นลำดับลำดาลงมานี่เป็นผลพลอยได้ที่เคลื่อนมาหรือว่าที่ลดหย่อนลงมาจากอันดับหนึ่งคืออรหัตตบุคคลซึ่งเป็นภูมิที่สูงสุดจุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายโดยประการทั้งปวงส่วนพระอนาคจิตนี้ก่อนดับรองลำดับลงมาก็คือพระอนาคามีท่านเหล่านี้ที่อยู่ของท่านเป็นความแน่นอนตามขั้นภูมิแห่งธรรมของท่านที่แก่กล้ามีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอันดับแรกก็ไม่พ้นที่จะเกิดชั้นสุทธวาสในชั้นที่หนึ่งคืออวิหาชั้นที่สองตามภูมิแห่งจิตภูมิแห่งธรรมอัตปาชั้นที่สามสุตัสสาชั้นที่สี่สุตัสสีชั้นที่ห้าจะแก่กล้าเต็มที่ถึงอคนิฐาเลยจากอคนิฐาแล้วก็พ้นหลุดพ้นเข้าก้าวเข้าสู่นิพพานนี่เป็นลำดับลำดามาเช่นนี้นี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระศาสนาไว้ตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทรงมีความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นสำคัญในภายในพระทัยเราจะเห็นได้จากปัจฉิมมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมาข้องกับตาข่ายคือพระญาณของพระองค์และชีวิตจะมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งที่มีนิสัยอยู่นั้นนะก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนแล้วไปแสดงธรรมในสถานที่เช่นใดมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าสำหรับธรรมประเภทสูงสุดนี้เป็นพื้นฐานของพระทัยแห่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงลดละผลพลอยได้ก็ดังที่กล่าวนั้นแสดงธรรมแต่ละครั้ง
ด้วยความสัตย์ความจริงด้วยความรู้ความเห็นจากพระทัยของพระองค์จริงๆแสดงอย่างอาจหาญให้สัตว์บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบบางพวกได้สำเร็จพระอรหัตผลในขณะที่ฟังนั่นแหละบางพวกสำเร็จพระสกิทาคาบางพวกสำเร็จพระอนาคาบางพวกสำเร็จพระสกิทาบางพวกสำเร็จพระโสดาบางพวกก็เข้าถึงสรณะเป็นกัลยาณปุถุชนนี่เป็นผลพลอยได้โดยลำดับลำดาเรียกว่าผลมาตั้งแต่สุดยอดโดยลำดับลงมาดังที่กล่าวมานี้เป็นความมุ่งหมายของศาสดาที่ประทานพระโอวาทไว้และประทานธรรมแก่โลกโดยตลอดมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สำคัญมากในการแก้ความเกิดตายประจำกิจของสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปได้เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ตัดทอนวัฏฏะวนวัฏฏจิตวัฏฏจักรที่แสนยืดยาวนั้นให้หดสั้นเข้ามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกุดด้วนไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาก็เพราะศาสนธรรมเหล่านี้นี่จึงเรียกว่าเป็นศาสดาองค์เอกด้วยเป็นศาสนธรรมที่เอกด้วยพุทธศาสนานี่เป็นพุทธศาสนาที่เอกเอาอยากทราบว่าเป็นพุทธศาสนาที่เอกให้ดำเนินตามปริยัติศึกษามาแล้วได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมานคาทันตาตะโจที่ได้รับมาจากครูชาเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วในเบื้องต้นแล้วดูตำรับตำราและฟังจากครูจากอาจารย์ไปประพฤติจากนั้นก่อนนำไปประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้จะไม่เป็นอื่นผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องได้อย่างแน่นอนเพราะธรรมเหล่านี้ตีตะล่ำเข้าสู่จุดอันเป็นผลที่จะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นนับแต่อรหัตบุคคลลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณปุถุชนจะไม่นอกเหนือจากสวัคขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่เลยจะต้องปรากฏนี่เป็นข้อยืนยันคือภาคปฏิบัติปริยัติเมื่อศึกษาแล้วให้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มจิตตภาวนาจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆในภาวนาบทใดก็ตามนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติพยายามรักษาใจบังคับจิตใจไม่ให้คิดไปในสิ่งที่ไม่ควรคิดเรียกว่าสิ่งที่ผิดไม่ให้คิดพยายามหักห้ามไม่ให้คิดให้คิดในสิ่งที่ถูกเช่นคำบริกรรมภาวนานี่เป็นหลักใหญ่ของการอบรมบ่มอินทรีย์ของตัวเองจนปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมานี่เราพิสูจน์จิตตัวเกิดตายที่ว่าเกิดตายหมายถึงจิตนี่มีเชื้อแล้วเขาไปอาศัยร่างนั้นร่างนี้ร่างหยาบร่างละเอียดที่ร่างที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างสัตว์บุคคลทั่วๆไปนี้ก็มีอย่างเป็นเปรตเป็นผีเป็นสุรกายที่ให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่มีประมาณมากยิ่งกว่าที่เรามองเห็นด้วยตานี้เป็นไหนๆนี่ก็เป็นพบแต่ละอย่างที่จิตเข้าไปแทรกสิงไปอาศัยตัวจิตเองไม่เคยตายตัวจิตเองไม่เคยชิบหายหากเป็นนักท่องเที่ยวอย่างนี้ตลอดมาดังหลวงปู่มั่นท่านว่าไว้ว่าจิตคือนักท่องเที่ยวนั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติเป็นผู้พูดออกมาเองด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆไม่ใช่พูดออกมาแบบต้นเดาเกาหมัดผู้ปฏิบัติพูดตรงไหนถูกตรงนั้นเพราะท่านพูดออกมาจากภาพปฏิบัติของท่านความรู้เห็นของท่านประจักษ์ใจเต็มที่แล้วจึงสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากไม่กระดากไม่สะทกสะท้านนี่ท่านว่าจิตก็คือนักท่องเที่ยวนี่แหละความต้องเที่ยวของจิตเป็นสำคัญเราจะเริ่มทราบตั้งแต่ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเราเริ่มทำจิตให้สงบถ้าเราอยากจะทราบตามหลักความจริงที่พระองค์ประกาศสอนไว้มาตั้ง 2,500 กว่าปีนี้แล้วมันมีตั้งแต่ชื่อส่วนมากมีแต่ความจำเต็มหัวอกความจำเต็มปากพูดได้คล่องยิ่งกว่านกขุนทอง
แต่ภาคปฏิบัติไม่ปรากฏกิเลสตัวไหนจะเป็นตัวที่เปราะที่สุดหลุดลอยไปโดยที่ไม่ได้ชำระสะสางกันบ้างเลยนั่นไม่เคยมีในธรรมของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเปราะที่สุดบรรดากิเลสหรือหลานเหลนของกิเลสเปราะแน่ปู่ย่าตายายของกิเลสจะเหนียวแน่นแก่นผูกมัดพวกเราก็ตามแต่เลนหลานเหลนของกิเลสนั้นเปราะอย่างนี้ไม่เคยมีพ่อมันเป็นยังไงปู่ย่าตายายเป็นยังไงหลานเหลนมันเป็นอย่างนั้นมันเหนียวมันแน่นเหมือนกันหมดแสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี้แต่ลวดลายของกิเลสทั้งนั้นที่จะทำให้เราลุ่มหลงแล้วยอมจำนนตามมันหาทางต่อสู้ไม่ได้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังสังเกตในภาคปฏิบัติอย่างอื่นไม่ทราบจำก็จำไม่เฉยดังที่กล่าวนี่แหละไม่มีทางทราบเรื่องจิตจะถือทั้งกายนี่เลยว่าเป็นตัวของเราร่างกายทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าโดยจิตเข้าไปอาศัยนี่แล้วว่าเป็นตัวซะทั้งหมดซึ่งผิดไม่มีอะไรที่จะให้อภัยเลยนอกจากมอบให้กิเลสเอาขึ้นเฉียงไปเสียเท่านั้นไม่ต้องกุศลธรรมาคือความฉลาดตามกันไปได้เลยมอบให้กิเลสไปกินหมดนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมาพิจารณากำหนดเบื้องต้นเอาให้จิตมันสงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะหดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวไม่พึ่งพิงไม่อาศัยร่างกายส่วนต่างๆทางตาจิตก็ไม่ออกทางหูจิตก็ไม่ออกทางจมูกทางลิ้นจิตก็ไม่ออกทางกายสัมผัสนั้นสัมผัสนี้จิตก็ไม่ไปสนใจไม่ออกมีความรู้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่สงบตัวให้อยู่กับคำภาวนาคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้ฝากเป็นฝากตายฝากความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมไว้กับคำบริกรรมนั้นเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดลมหายใจเรียกอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้อยู่เท่านั้นไม่ต้องมุ่งหมายไม่ต้องไปคาดคะเนถึงมรรคถึงผลว่าจะเกิดขึ้นเป็นยังไงต่อยังไงประกอบตลอดถึงการวาดหอวิมานต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจห้ามทั้งนั้นให้มีความรู้อยู่อันเดียวกับลมนี่ให้มีความรู้อันเดียวอยู่กับคำว่าพุทโธเป็นต้นนี้เท่านั้นและจิตก็จะสงบตัวเข้ามาทำด้วยความมีสติไม่มีไม่เป็นท่าต้องมีสติฟังครับอย่างอื่นเราเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งนั้นบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อทางออกของจิตที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งต่างๆทั้งนั้นแล้วปรากฏเข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความแผดความเผาหาความเป็นมรรคผลนิพพานเลิศประเสริฐที่ไหนมีตามหลักธรรมดาของกิเลสที่ฉุดล่าออกไปให้รู้เห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้จะให้ทำเป็นผู้เป็นที่เกาะของจิตเช่นพุทโธเป็นต้นให้รู้อยู่กับคำบริกรรมนี้แล้วจิตจะสงบเข้ามาจิตเหนือความบังคับไปไม่ได้ตั้งแต่กิเลสบังคับจิตยังต้องเป็นไปตามกิเลสเหตุใดธรรมะบังคับจิตจะไม่เป็นไปตามธรรมมีอย่างหรือถ้าบังคับไม่ได้ศาสนามีมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนโลกให้วิเศษไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วสำหรับพระเป็นพระอรหันต์ละหันละหันจนกระทั่งถึงพระอริยบุคคลทุกประเภทมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นกลั่นกรองฉุดลากไปได้กิเลสไม่ตัวใดไม่เคยฉุดลากคนให้เป็นอริยบุคคลให้เป็นของประเสริฐได้เลยนี่เห็นได้จึงต้องไปต้องไปสนใจกับความสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นเรื่องของกิเลสนักหนาเราจะบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมเพียงเท่านี้ตามการตามเวลาของเราที่จะทำทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่จืดจางสักคนไปจิตมันเฉื่อยชาสักคนไปฉะนั้นไม่มีอย่างอื่นต้องให้หนักแน่นในนักปฏิบัติกิเลสมันหนักแน่นขนาดไหนมาตั้งกับตั้งกันมันเคยอ่อนตัวเมื่อไรเราทำไมจึงอ่อนเปียกอ่อนเปียกอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้มีความเข้มแข็งเอาให้ได้ให้จิตได้สงบให้เห็นต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้แท้ๆแล้วผู้ปฏิบัติตามก็เคยรู้เคยเห็นมาอย่างนี้นับจำนวนไม่ถ้วนเลยทีเดียวได้ผลเป็นที่พอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำมีมากมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่บังคับจิตเป็นของบังคับได้จิตเป็นของฝึกฝนทรมานได้มีความสงบให้เย็นลงไปได้นี่
เป็นขั้นๆตามขั้นตามภูมิของการฝึกอบรมหลายครั้งหลายหนก็จะละเอียดลงไปทีนี้เมื่อจิตสงบตัวเข้าไปแล้วแสดงว่าจิตนี้พอไม่พึ่งพิงอาศัยกับสิ่งภายนอกแล้วมีตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปไม่ออกเข้าสู่ความเป็นหนึ่งคือรู้อยู่โดยลำพังตัวเองแม้ที่สุดคำบริกรรมที่บริกรรมอยู่นั้นก็ปล่อยกันได้หรือคำบริกรรมกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ตามก็คือรู้อยู่นั่นแหละเช่นพุทโธแปลว่าธรรมชาติที่รู้คำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจกับความรู้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหายเงียบไปเลยในความรู้สึกแต่มันจะหายไปไหนก็ช่างเถอะลมไปตามมันทำไมเรากำหนดลมก็เพื่อจะให้จิตไปยึดไปเกาะที่ลมมีจุดเดียวเพื่อให้จิตเป็นที่ยับยั้งตัวเองให้เป็นที่เกาะทีนี้เวลาลมหมดไปจิตมันย้อนเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวแล้วความรู้นี่ไม่หมดให้รู้อยู่กับความรู้นั้นนั่นหากรู้เองอันนี้เมื่อจิตแล้วถึงขั้นนี้แล้วเริ่มรู้แล้วทีนี้ว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากความรู้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากนี่ภาคปฏิบัติทำให้เห็นรู้ในทำให้รู้ให้เห็นในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครนี่ธรรมะสันทิฏฐิโกเริ่มปรากฏแล้วแต่ก่อนความรู้นี้สร้างไปหมดทั้งร่างกายนี้ถ้าว่าจิตก็เป็นไปหมดทั้งตัวว่าตัวเป็นไปหมดทั้งจิตจะต้องสัมผัสอะไรก็โดนแต่ตัวโดนแต่ตัวจะบังคับบัญชาตัวเพื่อประกอบความภาคเพียรดัดสันดานกิเลสก็ไปโดนเราอยู่ในกิเลสนั้นเสียโดนกิเลสอยู่ในเรานั้นเสียสุดท้ายก็กล้าไม่ออกเพราะกลัวจะกิเลสจะเจ็บกลัวเราจะลำบากนี่มันเข้ากันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราจะทำความเพียรได้ยังไงเพราะเราก็สงวนแล้วว่านี่ทั้งเราทั้งหมดเป็นเราทั้งหมดเจ็บนิดปวดหน่อยก็ที่เป็นเราเจ็บปวดไปทั้งหมดได้สงวนไว้หมดที่มีแต่กิเลสจับจองหมดธรรมะเลยแยกไม่ออกเลยแทรกเข้าไม่ถึงซึมเข้าไม่ได้ถือท่าก็ได้แต่ความเจ็บปวดรวดร้าวได้แต่ความเข็ดความหลากจะนั่งภาวนาแต่ละครั้งละครั้งเหมือนจะเอาไปฆ่ามันเข็ดมันหลากนั่นคือสติสตังไม่มีสักปัญญาไก่กรองไม่มีมีแต่เรื่องที่เด็ดเอาไปกินหมดจนกระทั่งถึงความเข็ดหลากภาวนาเพราะความเข็ดหลากก็เรียกว่าขึ้นเขียงให้กิเลสยำแล้วที่อย่างนั้นว่าลงไปให้มันได้เป็นความดูดดื่มเอาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นั่นเกิดความขยิบยิ้มย่องขึ้นแล้วศรัทธามีแล้วจากสันทิฏฐิโกคือความเห็นความรู้ความสงบอย่างใจของตนเองจากนั้นก็เริ่มเข้าไปจิตสงบแน่วเข้าไปร่างกายนี้หายเจ็บหายปวดหายเหนื่อยหายเหนื่อยหายอะไรไปหมดเหลือแต่ความรู้เด่นอยู่กับตรงนั้นนี่แหละคือความรู้นี่ได้เข้าแล้วเข้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ความรู้เป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็เกิดแล้วอัจฉริยศรัทธาเริ่มปรากฏแล้วว่าจะไม่ไหวจริงถึงมันไม่รวมก็ตามวันนี้รวมได้คติได้หลักได้เกณฑ์อย่างนี้วันหลังไม่รวมก็ตามความรู้เช่นนี้ความเชื่อเช่นนี้ความเคยเป็นเช่นนี้จะไม่ถอนจากความรู้สึกนั้นเลยท่านเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาความไม่หวั่นถึงจะไม่รวมไม่สงบก็ตามก็เคยสงบแล้วเชื่อแน่จะให้เป็นอย่างนั้นอีกหนึ่งหรือควรจะเป็นยิ่งกว่านั้นได้ยิ่งกว่านั้นหนึ่งเนี่ยสุดท้ายจิตก็สงบแน่วความสงบของจิตนี่แหละเป็นเครื่องประกาศให้เราได้รู้ได้ชัดเจนว่าจิตกับกายเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกจากกันโดยไม่ต้องไปถามใครสันทิฏฐิโกประกาศเองทีนี้เวลาจิตถอนออกมาหรือสร้างออกไปสู่ร่างกายต่างๆมันก็รู้ชัดอยู่อย่างนั้นแหละว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่เป็นภาพหนึ่งที่เราจะแยกถึงเรื่องการเกิดการตายจากจิตของเรานี่ให้มันเห็นในชัดเจนเริ่มแรกตั้งแต่นี้แหละไปนี่ก็เรามาทราบในเรื่องระหว่างกายกับจิตก็พอทราบพอละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาร่างกายนี้มันเป็นอะไรหลักธรรมชาติของมันก็เคยให้ชื่อตามชื่อเดิมของมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่แข็งภายในร่างกายของเราเช่นเนื้อเช่นหนังอย่างนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าธาตุดินส่วนน้ำที่ซึมซาบอยู่ทั่วสารพางร่างกายเรียกว่าธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้รวมตัวอยู่มีจิตเข้าไปแทรกสิงเป็นเจ้าการเจ้าตัวการหรือเป็นเจ้าของอยู่นั้นสิ่งนี้จึง
ให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายความจริงก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละด้วยหลักธรรมชาติของมันเนี่ยเราพิจารณาลงไปมันก็รู้ได้ชัดจากนั้นก็แยกออกด้วยสัตว์ทางโดยทางปัญญาเห็นจะพูดทั้งเรื่องทางปฏิกูลก็เอาถ้ามันเห็นชัดอะไรจะปฏิกูลยิ่งกว่ามนุษย์วะสัตว์มันปฏิกูลที่ไหนเอามาเป็นอาหารเกลื่อนตลาดไปนี่มนุษย์เอามาเป็นอาหารได้ยังไงมันต้องมันปฏิกูลขนาดไหนถึงเอาเป็นเอามาเป็นอาหารไม่ได้แต่คือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอามนุษย์เข้าไปไว้ตลาดไหนตลาดนั้นแตกถ้าเป็นสมัยทุกวันคนพอรู้ดีรู้ชั่วอยู่พอเป็นมนุษย์อยู่บ้างนะถ้าเป็นยักษ์ไปแล้วเอาอะไรมามันกินหมดไม่เหลือพิจารณาที่แยกเรื่องของปฏิกูลเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ประกาศกลางวันอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาตามหลักความจริงทำไมจึงให้กิเลสมันหลอกเอาว่าเป็นส่วนของสวยของงามมันงามที่ตรงไหนมันเสกกันอยู่อย่างตลอดเวลากิเลสนั่นแหละเสกปลอมตัวปลอมมันตัวเสกเก่งและจิตของเราก็พลอยปลอมไปมันก็ไปกับมันก็เลยเชื่อมันไปตามมันไปอย่างนั้นนี่มีท่านี้วิปัสสนาแยกทั้งที่ว่านี้หลายครั้งหลายหนก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปเห็นความตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนรัง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 เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปก็แน่เข้าไปแน่เข้าไปชัดเข้าไปว่ารูปคือธาตุสีดินน้ำลมไฟนี้ไม่เป็นเราแล้วอย่างไม่แล้วนะเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกนี่เราอย่าด่วนพูดถึงเรื่องผิดถึงเวทนาทางจิตเอานี่ก่อนเวทนาทั้งร่างกายของเราแยกธาตุแยกเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆภายในร่างกายสัญญาความจำของจิตใจแสดงไปจำนั้นจำนี้แยกไปจำนั้นจำนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเอาอะไรมาเที่ยงจำได้แล้วหลงลืมไปมันเที่ยงได้ยังไงมันถึงหลงลืมสัญญาสังขารความคิดความปรุงปรุงเมื่อไหร่มันก็ดับปรุงขนาดไหนมันก็ดับไปพร้อมเอาความจริงจากมันที่ไหนถ้าเป็นจิตแล้วทำไมจะดับจิตไม่เคยดับสิ่งที่ออกไปเหล่านี้เรียกว่าอาการของจิตมันดับได้ทั้งนั้นแหละวิญญาณความรับทราบจะมาสิ่งมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับทราบทั้งนั้นรับทราบในขณะใดสิ่งสัมผัสผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันนั่นมันเอามันเป็นของเที่ยงเมื่อไหร่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่กับมันนั่นแหละเห็นทำมันเห็นชัดเจนจนกระทั่งแยกสี่ห้าอาการนี้ออกได้จากจิตนั่นนั่นจิตรู้ชัดแล้วนะแยกได้แยกได้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการทั้ง5นี้ก็ไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนี้แต่เป็นอาการเพียงอาศัยกันอยู่มันรู้ได้อย่างชัดๆภายในจิตใจท่านนี้ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกคือรู้เองเห็นเองอย่างนี้ประจักษ์เข้าไปประจักษ์เข้าไปสุดท้ายจนกระทั่งอันนี้ขาดสะบั้นออกไปเลยคำว่ารูปกายนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ชัดๆจริงๆมันเห็นชัดเจนขาดสะบั้นออกจากจิตจริงๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกี่ยวเวทนาเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้มันก็เห็นได้ชัดขาดจากจิตเป็นเมตตาเวทนาอยู่ภายในกายสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ดับให้เห็นดับให้เห็นแสดงความแปรปรวนให้เห็นดับไปพร้อมดับไปพร้อมคนรู้ชัดไม่ใช่จิตนี่จิตไม่ใช่อันนี้วิญญาณก็เหมือนกันรู้ได้ชัดนั่นนี่แหละหลักของปัญญาจะพิสูจน์เรื่องจิตว่ามันเกิดมันตายได้ยังไงอะไรพาให้มันเกิดมันตายนี่แหละฝังกันปัญญาฟาดลงไปตรงนี้นี่เรานี่เป็นเชื้อมันเป็นแขนงของความเกิดแขนงของอวิชชาอวิชชาญาธาตุในความรู้ถ้าจะแปลเป็นทางปริยัติเอาญาเป็นชาอวิชชารู้แต่ไม่แจ้งไม่ชัดรู้อะไรก็รู้ด้นด้นเดาๆไปอย่างนั้นแหละท่านเรียกว่าอวิชชามันพาให้รู้แต่มันไม่ได้จริงรู้กับแบบรูปคำคำจะเรียกว่าอวิชชารู้ไม่แจ้งไม่ชัดรู้หลงงมงายท่านจะเรียกว่าอวิชชาความหลงเนี่ยนี่อันนี้มันอยู่ที่ไหนดูไปรูปมันก็ไม่ใช่อวิชชามันไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่กิเลสเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันต่างอันต่างจริงมันเป็นทางเดินของจิตเพียงเท่านั้นเช่นอย่างทางเราออกไปนู่นไปนี่นี่ทวารทั้ง5ทั้ง6นี่มันเป็นทางเดินของจิตทั้งนั้นมันไม่ใช่จิตนี่มันก็รู้ได้ชัดเนี่ยขาดตัดออกไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันก็ไม่ใช่จิตนั่นมันตัดออกไปตัดออกไปขาดออกไปนี่แหละท่านเรียกว่าตัดภพตัดชาติตัดเข้าไปอย่างนี้ภายในจิตภายในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะไปถามใครจะไปรอถามพระเจ้าทุกประโยคได้หรือพระเจ้าประทานมาแล้วธรรมะทั้งหมดสอนพวกเรานี่สอนมาแล้วสวัคคโตสวัคคโต
จอกพระโสว่างไงถ้าไม่ชอบแล้วชอบแล้วเอาเดินตามนั้นเนี่ยพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์เข้าไปด้วยปัญญาอย่างทราบเข้าไปเห็นได้ชัดปล่อยมันปล่อยเองนะเมื่อรู้ชั้นแล้วมันจะเคยถือมันแน่นขนาดไหนก็เถอะเช่นเดียวกับเขาจับคองูนั่นน่ะเข้าใจว่าเป็นอาหารคว้าขึ้นมาจากสุ่มจากแหจากที่ไหนก็แล้วแต่เถอะเข้าใจว่าเป็นอาหารหรือเข้าใจว่าเป็นปลาไหลคว้าในกำคอมันขึ้นมาพอยกขึ้นมาได้เห็นชัดเจนว่าเป็นงูเท่านั้นแหละสลัดปึ๋งเดียวเลยนั่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ชัดว่าสิ่งนี้มันเป็นอัปสรพิษแล้วสลัดทันทีนั่นแล้วก็ยังเหลือแต่ความรู้มันเป็นยังไงที่นี่เมื่ออะไรก็ขาดไปหมดรูปก็ไม่ใช่เราไม่ใช่รูปขาดกันแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันอะไรเป็นเราเนี่ยเมื่อมันยังติดอยู่ตรงไหนมันจะว่านั่นเป็นเราเช่นติดอยู่ในจิตไม่ใช่ว่าจิตเป็นเรานะเอากันตรงนี้แหละเมื่อมันไม่หมดทางสัมผัสสัมพันธ์หมดทางแก้ไขแล้วหรือว่ามันรู้ชั้นแล้วตามจริงเนี่ยมันจะปล่อยด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือเช่นอย่างเราโลกฆ่าศึกยิงไอ้คนนี้มันตายแล้วจะไปยิงมันอีกอะไรไปยิงคนที่ยังไม่ตายสิตัวคนไหนมันตายแล้วข้ามศพมันไปยิงคนที่ยังไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันตัวไหนที่มันตายแล้วมันรู้แล้วชัดแล้วปล่อยวางแล้วข้ามมันไปจนกระทั่งถึงจุดใหญ่คือมหากษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตได้แก่อะไรได้แก่อวิชชาอวิชชากับจิตมันกลมกลืนเป็นเดียวกันนี่การพิสูจน์เรื่องการเกิดตายพิสูจน์อย่างนี้สินักปฏิบัติถ้ามันเห็นชัดจะว่าตั้งแต่พุทธเจ้ามาสอนเลยถ้ามันเห็นตัวเองนี่เป็นไรธรรมะเป็นของปัจจุบันตลอดเวลาถ้าเป็นตลาดก็ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมีการล้าสมัยที่ไหนนอกจากเราที่เองให้กิเลสพาล้าสมัยถึงพอเข้าถึงตรงนี้แล้วมันจะไปไหนล่ะจิตน่ะเคยพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเคยพิจารณาอายุอนิจจังทุกขังอนัตตามันปล่อยไปหมดเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วจะให้พิจารณาอะไรอีกมันรู้ชัดๆในจิตนี้นะจึงเรียกว่าสันติโกมันสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนมันก็ลุกลามเข้าไปลุกลามไปสติปัญญาจะต้องเจาะเข้าไปรู้เท่าตรงไหนมันปล่อยของมันปล่อยของมันจนกระทั่งถึงเข้าจิตไม่ปล่อยจิตที่นี่นะมันติดมันยังไม่รู้เท่ามันไม่ปล่อยจิตมันติดอยู่กับจิตมันหลงอยู่ที่จิตเอาสงที่จิตสติปัญญาฟาดลงไปมันมีอะไรอยู่ที่นั่นคนดูยับมาทีละจะมาเป็นอาการ5เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็รู้ยับดับค้นไปค้นมานะเอานี่เราสรุปลงไปเลยนะนี่แหละปัญญาขั้นเทียบกับภาวนามยปัญญาเป็นอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่แหละเรื่อยมาอย่างนี้จนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะพิจารณามีแต่อันเดียวมีอันเดียวความรู้ก็เด่นสว่างสวยก็สว่างองอาจกหารก็มีอะไรเกินอวิชชามันถึงหลอกโลกได้อย่างสำคัญท่านโอภาสฟังดิพระพัฒน์สอนท่านว่าไงพระพัฒน์สอนอะไรนี่แหละพระพัฒน์สอนตามหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติจะเจอตรงนี้สติปัญญาจะไปหลุดลุ่ยตรงนั้นก่อนเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยพบค่อยพบเข้าไปพบเข้าไปก็มีความเห็นความเป็นอัศจรรย์และปฏิเสธแต่เพราะเหตุว่ามันไม่มีอะไรจะพิจารณามันหมดอะไรๆที่เคยพิจารณามามันหมดเพราะฉะนั้นคือว่ามันรู้แล้วมันปล่อยเหมือนกับว่ายิงฆ่าศึกมันตายเกลื่อนนั่นแหละมันข้ามศพไปมันไม่ไปติดใจกับพวกที่ตายแล้วนี่มันติดใจกับผู้ที่ยังอยู่ใครเป็นผู้ยังอยู่ยังอยู่ตรงไหนมันค้นกันไปนั้นนี่มันยังอยู่ที่จิตเชื้ออธิภาให้เกิดมันอยู่ที่จิตมันก็ค้นลงไปที่ตรงนั้นแยกกันตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วรู้มาแล้วละมาแล้วนั้นสุดท้ายมันก็พังทลายเหมือนกันนะเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละครับเป็นศัพท์พุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกเรียกว่าบรรลุธรรมจะว่าตรัสรู้ก็เป็นลายปลายธรรมดวงเดียวกันหัวใจพ้นจากกิเลสอันเดียวกันจะว่าตรัสรู้ก็ได้เป็นลายถึงขั้นนั้นแล้ววิเศษวิโสเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเกินแล้วใน3โลกธาตุนี้ข้ามไปหมดแล้วนั่นนี่ที่นี่เป็นเครื่องรู้ 100% แล้วเริ่มรู้มาตั้งแต่โน้นนั่นแหละไอ้เรื่องเกิดเรื่องตายมันติดสัมพันธ์สัมพันธ์กับอะไรมันก็เป็นภพเป็นชาติมันสืบเนื่องกันไปสืบต่อขนานกันไปพอตัดขาดเข้าไปขาดเข้าไปมันก็วงก็แคบเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตถอนกันออกมาอย่างแบบสลัดปัดทิ้งไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนอวิชชาจมไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นนี่แหละตัวพาให้เกิดที่นี้ก็รู้ได้ชัดที่ที่นี้จะเอาอะไรไปเกิดอ่ะเห็นกันอยู่เนี่ยรู้เนี่ยตัวนี้จะไปเกิดที่ไหนที่นี่เอาเกิดที่ไหนล่ะอะไรพาให้เกิดก็อันสิ่งที่มันดับไปเมื่อกี้นี้พาให้เกิด
นั่นมันรู้ชัดขนาดนั้นเลยแล้วที่นี่ไม่เกิดแล้วมันจะดับไหมจิตตรงนี้จะเอาอะไรมาดับนั่นไม่เกิดด้วยไม่ดับด้วยนี่ไม่มีคำว่ามีอยู่เช่นเดียวแบบโลกด้วยไม่สูญแบบโลกด้วยมีอยู่แบบความบริสุทธิ์ถ้าว่าสูญแบบความบริสุทธิ์เหมือนอย่างว่านิพพานมีอยู่แบบนิพพานสูญแบบนิพพานไม่ได้สูญแบบโลกสงสารนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าสอนธรรมสอนโลกสอนนี่เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งมีความทรงมุ่งหมายจุดนี้เป็นสำคัญวางศาสนาลงจากนั้นก็เป็นผลพลอยได้ผู้ใดควรจะได้ผลแบบใดแบบใดก็ดำเนินตามนั้นไม่เสียผลเสียประโยชน์ศาสนาธรรมจึงเปรียบเหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆเอาเจ้าของตั้งแต่ราคา1บาทขึ้นไปก็ได้ในห้างนี้ไม่อดเอาราคาเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่ได้เอาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดจนกระทั่งจะเอาเงินมากอบมาทั้งแผ่นดินมาซื้อของในร้านนี้ไม่มีอั้นได้หมดนี่ก็เหมือนกันอ้าวผู้ที่ควรได้คุณงามความดีด้วยขนาดไหนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลได้หมดด้วยการภาวนาประเภทไหนได้หมดถึงสมาธิภาวนาขนาดไหนได้หมดจนกระทั่งถึง อริยสัจโสดาสกิทาคานาคาได้จนกระทั่งถึงอรหันต์ได้หมดนั่นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่บกพร่องที่ตรงไหนเอาให้เห็นสินั่งปฏิบัตินี่การพิสูจน์พบชาติภายในจิตไม่มีวิชาใดที่จะสังหารวัตกิจนี้ให้เป็นวิวัตกิจได้นอกจากพุทธศาสนานอกจากศาสนาธรรมของเราเท่านั้นวิชาเหล่านั้นมีแต่วิชาของกิเลสมาเสริมเป็นเครื่องเสริมมันกิเลสวิชากิเลสจะไปฆ่ากิเลสได้ยังไงต้องวิชาธรรมที่จะดิ้วฆ่ากิเลสได้วิชากิเลสจะฆ่ากิเลสไม่ได้เลยมีเท่าไรเท่าไรเป็นกิเลสเป็นผู้ผิดให้เอาไปให้มันหัวเราะหรือจะไปฆ่าให้มันหัวเราะแล้วนี่วิชาอันนี้เครื่องมือนี้เราผิดให้นี้เอามาฆ่าเราได้ยังไงลองฟันหัวแกดูที่มันจะเลือดออกไหมมันจะเป็นยังไงนั่นไอ้ที่เหลือหลอกฟันหัวเจ้าของเลยซ้ำไปวิชาในทางโลกเป็นอย่างนั้นมันหลอกวิชาธรรมนี่ต่างหากเป็นเครื่องทางงานเจตพุทธศาสนานี่ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งมาสอนนะเกิดขึ้นจากหลักสยามภูของพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่มีใครจะสอนได้เลยที่เรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองทุกพระองค์อย่างพระพุทธเจ้าก็สยามภูหากไม่ใช่ภูมิผู้ประกาศศาสนธรรมเท่านั้นเองส่วนศาสนาองค์เอกแต่ละพระองค์นี้เป็นวิสัยของพระองค์ที่จะประกาศศาสนธรรมสยามภูเหมือนกันแต่ความรู้กว้างขวางมากมายอุบายวิธีการที่จะนำมาสั่งสอนสรรโลกมีมากทีเดียวนี่ผู้นี้แหละผู้ประกาศสอนธรรมนี่พุทธศาสนานี้พร้อมบริบูรณ์เลยทีเดียววัตจิตวัตจักกิเลสเต็มหัวใจจะพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนอกเหลือกำลังของศาสนานี้ไปได้เลยนี่ครอบหมดเพราะท่านขอให้ทุกท่านนำไปพูดปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าตนนี่แก่มากไปตนอ่อนมากไปตนเป็นคนชิ้นนั้นตนคนชิ้นนี้อย่าไปคิดให้กิเลสมันหลอกนิสัยวาสนาสร้างมาด้วยกันทุกคนอยู่ในหัวใจด้วยกันทุกคนจะว่ามากหรือน้อยก็สร้างอยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละไม่มีใครสร้างให้ใครได้ไม่มีใครลูกของใครละสร้างเองต่างคนต่างมีกรรมดีกรรมชั่วมีเสวยผลวิบากแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทนิสัยวาสนาของกันและกันให้สร้างตัวเองให้ดีเอาให้หน้ากิจเนี่ยตัววัตจิตวัตจักนี่แหละตัวสร้างภพสร้างชาติคือกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ยกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นแหละความคิดท่านว่าทำกรรมและผลของการเกิดขึ้นเป็นมัตตวน3ท่านว่าจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสท่านบอกกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นเอาหมดเลยภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนมันก็สบายแล้วไม่มีหรอกคำว่าการสถานที่เวลาเวลาขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีที่เข้าไปแทรกในจิตนั้นได้เลยแล้วจะเอาอะไรมายุ่งทั้งสิมีความจงใจให้มีความมั่นใจให้มีหลักใจอย่ารอแหละโยกคอนคอนเหมือนหลักปรับที่ควายการปฏิบัติธรรมต่างองค์ต่างตั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นเหมือนอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวนั้นยังให้รู้เรื่องอารมณ์ของจิตที่ว่ามันปรุงอะไรบ้างให้รู้เรื่องอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วของตัวด้วยสติด้วยปัญญาตัวเองนี่แหละที่ว่าผู้มีความเพียร
ตั้งใจคิดปฏิบัติอย่าเล่นละความเพียรสติเป็นสำคัญในเรื่องความเพียรเรื่องพุทธศาสนานี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสำหรับหัวใจผมนี่ถ้าใครจะว่าบ้าก็บ้า 100% เลยเดียวลงขนาดนั้นน่ะลงพระพุทธเจ้าลงศาสนาธรรมลงในสันติโกนี้ด้วยนะไม่ได้ว่าลงอะไรให้มันไม่ถนัดถ้าลงว่าสันติโกนี้หมดพุงเลยหมดปัญหาออกแค่นี้นะที่ใส่ความรู้สึกมีรู้สึกอย่างนี้แหละไม่มากนะความรู้สึกเพื่อท่านทั้งหลายทุกๆองค์ที่มาอยู่ที่นี่ท่านขอให้ตั้งอกตั้งใจที่ปฏิบัติฝังใจลงในความจริงทั้งหลายเราจะทำทั้งสี่นี้สำคัญมากเลยเดียวเขาจะทำไงก็เห็นหัวใจเนี่ยสำคัญน่ะแล้วมองโลกแล้วไม่ได้มองดูอะไรมองหัวใจคนเท่านั้นเองแล้วไม่ได้มองดูทรัพย์สินเงินทองเข้าของบริษัทบริวารผมไม่เคยสนใจแต่ว่าโง่ก็โง่ทำขนาดนั้นแหละแต่ใจนี่สำคัญมากมองหัวใจคนมากกว่าเลยเพ่งเล็งในหัวใจมากกว่าทนเอานอกจากมันทนไม่ไหวจริงๆก็ไล่กันน่ะจะว่าไงเราก็จะตายได้สงเคราะห์ก็ได้ไงไล่เขากลับไปซะก่อนเมื่อมีกำลังแล้วค่อยสงเคราะห์กันทีหลังอันนี้ก็ไปถวายเครื่องสักการะท่านเจ้าคุณวัดโพก็ได้ถวายท่านพอสมควรท่านนี้น้ำตาลทราย20กระสอบเล็ก50กิโลนั้น20กระสอบน้ำตาลได้แค่เท่าไหร่47กิโลหรือไงตาย่างอย่างดีนะตำน้ำพริกอะไรก็หลายครับทำกันตำเพลงอีกแบบนึงข้าวก็มีแล้วก็เลยไม่ให้คือไม่ค่อยขาดเขินข้าวบิณฑบาตได้มากว่างั้นเราก็เลยไม่ให้ตามขาดเขินเราก็จะให้ควรให้มากให้น้อยเราให้ได้นี่นะปกติเราก็ให้ท่านอยู่แล้วเดือนละ5,000โอ้โหพอสมควรท่านว่าสมควรแล้วท่านว่าให้เป็นพิเศษแต่ไม่ได้นมอันเนยอะไรไปถวายท่านคราวนี้เขายิ่งไปยิ่งมาแล้วก็มันก็เสียเวลานานไปเลยพักไปสักก่อนบางทีอาจจะหาไปทีหลังก็ได้นมไปถวายท่านเป็นลังๆนานเมื่อเอาน้ำตาลไปแล้วก็เอานมไปถวายบางทีนมกับน้ำตาลไปพร้อมกันวันนี้ลืมทำอะไรก็ทำอะไรก็มีแต่ความสงสารมันกอกหน้าอยู่เป็นธรรมชาตินะมันเป็นทั้งนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นด้วยมองแต่เห็นสัตว์มันอดคิดไม่ได้เห็นคนเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่มันอดคิดไม่ได้มันเป็นเองในระดับธรรมชาติของมันเป็นของมันนั่นบางอย่างมันสะดุดแยกนิดนี้มันเอามาคิดซะจนโอ้โหนั่นก็มีอันนี้พอฉันงานได้ฉันงานได้มาหลายเดือนนะนี่เป็นเหตุให้เราคิดอีกแง่หนึ่งเหมือนกันว่าหมากนี่มีส่วนเรื่องการฉันงานตั้งแต่เราหยิบหมากมานี่แล้วยาจีนก็เราก็ยอมรับแล้วก็มีน้ำอะไรน้ำข้าวอันอีกอันหนึ่งแล้วหยิบหมากหมากมีส่วนสำคัญอยู่พออยู่หนาแล้วการฉันหันมาค่อยเสมอมาเรื่อยฉันมาได้นานแล้วนะฉันได้พอสมควรมานานก็มีเมื่อวานนี้เป็นไงดูปุ๊บปั๊บวานฉันหันไม่ค่อยได้วานเลยบังคับออกวันเมื่อเช้านี้ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเล
ยินชื่อยินเสียงองค์ใดองค์ใดที่ปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยได้ยินนะทุกวันหูนี่ฟังอะไรมันจะสะเทือนไปหมดแต่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากภาคปฏิบัติของหมู่เพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ยินนี่สิมันทำให้วิตกวิจารมันทำอะไรอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในทั้งนอกมันไม่ได้ยินใกล้ก็ไม่ได้ยินไกลก็ไม่ได้ยินมันทำอะไรอยู่ปฏิบัติยังไงกันมันน่าจะได้ปรากฏฉันนี่มามันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยอยากอันนี้บุญคุณประสิทธิ์ใครอิ่มก็ตามเรายังไม่อิ่มเราต้องการให้อิ่มก็ต้องให้ฉันให้อิ่มไม่มีใครว่าอะไรเราผมคิดเห็นผมเป็นผู้น้อยเอามาเทียบกันได้หมดทุกสัตว์ทุกส่วนนั่นแหละกับหมู่เพื่อนผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วฉันไปองค์นั้นอิ่มองค์นี้อิ่มขยับเข้ามาขยับมายังไม่ถึงเราอีกสามสี่องค์จะถึงเรามันก็อายอย่างว่าแหละโดดออกไปแล้วมันก็ไม่อิ่มเนี่ยถ้ามันฉันน้ำอิ่มไม่ฝันออกไปแล้วก็ไม่อิ่มนอกจากเราตั้งใจจะไม่ให้มันอิ่มหรือเราไม่ฉันเราต้องการให้อิ่มก็ให้มันอิ่มใครจะจัดเสร็จอะไรก็ให้เสร็จหรือผู้สัตว์ผู้เสร็จแล้วก็ทำไปทำไปผู้ยังไม่เสร็จก็ให้จัดก็ให้ฉันไปตามสบายมาเวลามีแขกคนมากเวลาฉันเสร็จแล้วก็มาช่วยกันจัดนี่ส่งแยกนู่นแยกนี่ไปให้ญาติโยมเขารับทานอย่างแยกออกไปทำไมแล้วค่อยไปล้างบาตรของเราเองช่วยกันอย่างนี้บางองค์ไม่ค่อยจะสนใจอะไรกับใครนะมากดทวงหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนแบกหามอยู่จะตายมันมีนะมันมีผมเคยเห็นมาแล้วผมถึงเข็ดผมบอกนะก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมันเข็ดไปหมดนะไม่อยากทำมันซ้ำรอยมันก็จะมาซ้ำอยู่ในวัดเราเนี่ยที่นี่มันซ้ำเลยจะมาซ้ำในวัดเราเองนั่นก็เพราะเหตุเลยเรามีแต่พวกไปเองไปหาท่านท่านไม่เกี่ยวข้องใครไปให้ท่านลำบากลำบนนี่ที่เรายิ่งใจระมัดระวังรักษาสอดส่องดูหมู่ดูเพื่อนควรจะแสดงกับปียาไม่ดีต่อกันให้ท่านหนักอกหนักใจเราจึงคอยควบคุมโอ้ยหนักมากนะต่อไปแบบเจ๊งๆก้างๆเป็นเรือขวางท่าก็มีเป็นมันมากก็มากนะถ้าไม่ดูแลอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกก็ไปทับท่านอีกมากอีกยิ่งแล้วล่ะเป็นว่าเราต้องคอยผมก็เลยจับไว้ตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดทำเพื่อนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันใส่บาตรด้วยที่อย่างมือเศร้าเนี่ยถึงนู่นมาอย่างนี้ว่าครูอาจารย์ก็ร่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเรามันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราเรื่องพระเรื่องอะไรนั่นก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังก็ไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้เห็นมันมากจริงๆเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวเห็นมาอยู่วัดมาบรรดาเนี่ยตั้งแต่มาสร้างวัดนี้ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าทีเลยนะเรามาสร้างทีแรกนะสร้างวัดทีแรกพระมาด้วย45องค์มาสร้างเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยได้ฉันเข้าเปล่าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำเราเอง
ไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนชินซะว่างั้นเถอะนั้นเข้าเปล่ามันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวปิ้วไปเลยถ้านั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่งอกไม่ง่วงง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้นะฉันถ้าข้าวเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำทำลายในรักข้าวเปล่าแต่แม้แต่ข้าวมันยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดักทำลายเจ้าของเขาช่วยดักด้วยไม่ใช่เจ้าของลำพังเจ้าของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดักช่วยดักช่วยดักก็ฝ่านั่งภาวนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สับสงบงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยฉันมีกรรมมากๆฉันว่ามันมักง่วงยิ่งพวกผัดมันดูแล้วยิ่งชอบง่วงอ่ะเนี่ยระวังเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทำไปอย่างหนึ่งนะมันไม่สามัคคีกันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างทำกับพิเรศพิเรศต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราอ่ะพูดง่ายๆเรื่องพิเรศต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของธรรมเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบนะเพราะเรามุ่งธรรมเราไม่ได้มุ่งพิเรศถูไถ่เอาโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่ไงจะเล่นนะไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาของเจ้าของนี่หนามากเดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปนั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำงานก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่มองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์นะกิริยามารยาทท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราถึงคงเดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมตาท่านที่แรกนะยังไม่รู้เรื่องนี้หรอกนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตของเราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของนี่วะนี่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหสิมันจะว่าไงทำไงก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับข้อขยับนั่นแหละเอากันจนจะเต็มจะตายมันถึงเลยเหมือนกับว่าพอแยกเหมือนฟ้าแมบเหมือนแสงห้อยถ้าเอาจนแทบเป็นแทบตายโอ้นี่สายเราเป็นอย่างนี้จะทำธรรมดามันไม่ได้แล้วของเรามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ของเราเป็นใหม่นี่จะทำไงจะทำเหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาทั้งหลายเขาทำมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นกรรมยงของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ต้องฟัดกันเลยมันนั่งก้นพองมันนั่งฉันอย่างนั้นขัดสมาธิไม่ได้เลยพยายามมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดนี่ออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหก้นพองก็มีนะดูไม่พองไงนั่งตลอดดุ้งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่นั่งจนหัวค่ำจนตลอดดุ้งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยฟาดกันจนเต็นกับเต็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลย
นั่นที่รำจนกรอบจนมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนเตี้ยๆก็ฟันกับวิเดชนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นอาจจากนั้นเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโหอยู่เวลามันอาถรรพ์มันเป็นโง่ๆเมื่อไหร่เออมันอาถรรพ์ด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับวิเดชหมุนเตี้ยๆๆเตี้ยๆมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างมัธยสุขทานกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะอย่างนั้นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่สิบที่อยู่น้ำมนต์นะผมหนักที่สุดผมนึกถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สิบคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูคนนั่งหัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบเลยมันเปิดม้อนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างหากเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงไหนถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยหัดผมจริงกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำวัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำนั่นเพราะงั้นกลางวันจึงลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักโหมมากนะมาครูตัดหมดเลยปีนั้นปีกันไปผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะฉันบ้านน้ำมนต์กี่ปีเป็นสาวน้ำมนต์ผมตัดออกหมดมากโอ้ไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันบ้างได้ยังน้อยไปต่อมาก็ฉันไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปเรางดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากพรรษานั้นมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันทีนี้จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะที่ก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตร่างกายไม่ได้นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหามค่ำแต่จิตมันเอามันหมุนมันตลอดเดินอยู่ก่อนมันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่ฉันหันได้จนกระทั่งถึงปัดกวาดมันเขาไม่ถือว่ามันหักโหมใช่หรือเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักกระดูกจะขาดไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเป็นนั่นเรานั่งเดินเราเดินอยู่กับมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณมันเป็นไปได้จิตกับทำกับที่เดือดมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนแต่ไหนมันหมุนอยู่ภายในภายในมันไม่มีเรื่องเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียที่นี่เราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้โหมหักโหมเหมือนอยู่น้ำมนต์น้ำมนต์นั่นมันหักโหมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทั้งร่างจิตใจหมุนติ้ว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 จิตผมมันผักโผนผมมันมีสายคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละออเลยมีสายเรามันหยาบแต่ประกอบความภาพเพียรอย่างสุภาพคนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นนั่นเห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในทำมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นใช่ไหมบางครั้งมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นเถอะนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็ลุกมันเองเดินยังคงเหมือน
อะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินยิงกลมไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชื่อเหมือนไม่เดินยิงกลมไปเห็นอะไรก็เล่นเขานั่นไปเชื่อมันไม่ได้จริงไม่จังอะไรแต่ก่อนโอ้มันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งนี้วะนกถึงมัดอยู่ในนี่เหมือนอยู่ในนี่ฟาดไปอยู่ในนี่ครับไหนวันไหนวันอ๋อผีบ่ายมันมีอย่างทั้งการคิดทั้งอย่าง